ครัวบ้านสวนโฮมสเตย์ครัวบ้านสวนแก้วโฮมสเตย์อลังการงานสร้างมากวันนี้มากินข้าวอยู่ครัวบ้านสวนแก้วโฮมสเตย์ชลบุรีนะคะอันนี้เป็นห้องพักเพิ่นข้างในนู้นจะเป็นร้านอาหารพัดลมอันนี้ล้อเกวียนอันนี้ต้นดอกรักอันนี้พระพิฆเนศมุมอทิสถานวันนี้มากับป้าต้อยป้ามาลัยนะคะรอป้าต้อยก่อนแป๊บหนึ่งป้าต้อยกำลังมาสวยไม่สางเลยสวยตลอดการเลยสวยตลอดการเลยเขาตกแต่งได้ดีนะแต่หนูว่ามันค่อนข้างวังเวงเนาะค่อนข้างจะวังเวงหน่อยคนชอบก็ว่าสวยอ่ะหนูก็ว่าสวยอยู่แต่ว่าหนูว่ามันวังเวงไปหมื่นอันพันอย่างนี่แล้วพี่น้องของพี่อยากกินข้าวก่อนข้าวเย็นที่ชลบุรีเนาะอะไรอะเชือกใช่ไหมเชือกโอ้โหแค่เห็นดูวะโอ้โหดูที่เนี่ยเขาควายแล้วอุตส่าห์ถามพี่มาอะไรนะฮะตัวไหนนะพี่สามศูนย์